สวัสดีครับพี่โอนิติเทพโอเคนิติเทพขณะนี้อยู่ในงานจุนจิอิโต้ฮอร์เรอร์เฮาส์นะครับอยู่ที่ MBK Center ชั้น4โซน4บริเวณนี้เป็นส่วนของนิทรรศการคลังสยองของอาจารย์จุนจิอิโต้ซึ่งแสดงผลงานตั้งแต่ที่อาจารย์เริ่มเขียนมังงะเมื่อประมาณ40กว่าปีที่แล้วตั้งแต่ยังเป็นเด็กมัธยมอยู่นะครับแล้วผลงานต่างๆได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบันนี้ก็นำมาแสดงที่นี่นอกจากในส่วนของการแสดงนิทรรศการนี้แล้วก็ยังมีเส้นทางสยองขวัญให้ร่วมผจญภัยไปอีก2เส้นทางตอนนี้เรามาถ่ายเฉพาะส่วนที่ถ่ายได้ก่อนนะครับส่วนที่เขาอนุญาตให้ถ่ายก็มีส่วนของที่ระลึกนี้นะครับมีของที่ระลึกจำหน่ายเต็มไปหมดแล้วก็ตอนนี้ก็มีข่าวดีที่จะมาบอกคุณผู้ชมด้วยว่าสินค้าต่างๆเหล่านี้มีการจัดโปรโมชั่นลดกระหน่ำถึง 20% นะครับเฉพาะสินค้าชิ้นที่2ที่ราคาต่ำกว่าก็อยากจะแนะนำว่าถ้าซื้ออะไรก็ให้ซื้อทีละคู่ที่มันราคาเท่ากันหรือใกล้เคียงกันเราจะได้ส่วนลดที่มากกว่านะครับมาดูในส่วนของนิทรรศการส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่ถ่ายรูปได้ส่วนที่ถ่ายรูปได้จะมีแค่ส่วนแสดงผลงานส่วนนิทรรศการแต่ในส่วนของเส้นทางสยองขวัญทั้ง2ครั้งนั้นเดี๋ยวพี่โอจะรีวิวในท้ายคลิปนะครับส่วนนั้นจะถ่ายรูปไม่ได้เพราะว่าถ้าถ่ายมามันก็จะเป็นการสปอยและเดี๋ยวคนที่ตั้งใจจะมาดูเองจะเสียอรรถรสนะครับมีภาพวาดต่างๆที่เคยเป็นผลงานในมังงะที่ได้รับความนิยมเยอะมากพี่โอเองไม่เป็นคนที่ไม่ได้สนิทกับงานสยองขวัญเท่าไหร่พี่โอก็จำชื่อจำอะไรไม่ค่อยได้แต่ก็ล้วนแล้วแต่ผ่านตามาค่อนข้างมากนะครับคือนอกจากที่จะเป็นผลงานมังงะเป็นอนิเมะแล้วยังมีการนำลายเส้นนำผลงานต่างๆของอาจารย์จุนจิอิโตะเนี่ยมาใช้ในโอกาสต่างๆปีนี้อาจารย์มีอายุครบ60แล้วนะครับแล้วก็ยังคงสร้างผลงานอยู่นี่คือหนังสือต้นฉบับเลยอันนี้เป็นส่วนที่คุณผู้ชมสามารถเข้ามาดูได้ฟรีๆอันนี้อะไรนะก้นหอยมรณะครับตรงนี้ตรงส่วนช่องว่างนี้พี่โอก็ไปถ่ายรูปมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถ่ายเป็นคลิปด้วยเดี๋ยวน่าจะมีฟุตเทจอยู่ท้ายคลิปนี้นะครับคลิปนี้พี่โอจะลงทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ใน TikTok ด้วยขอบคุณที่ติดตามกันทุกช่องทางนะครับนี่เป็นภาพจากมังงะที่เขาเอามาขยายเป็นแบ็กกราวด์ในห้องจัดแสดงนิทรรศการซึ่งดูแล้วก็ชวนหลงใหลสำหรับพี่โอผลงานสยองขวัญนี้พี่โอไม่ได้รู้สึกกลัวหรือตื่นเต้นสยดสยองขยักขยแงแต่ประการใดพี่โอก็รู้สึกว่ามันสวยงามนะครับแล้วก็มีเสน่ห์มีมนต์ขลังมากจนอยากจะเก็บกลับบ้านไปเป็นของที่ระลึกของตัวเองแล้วพี่โอก็ได้มีโอกาสนี่ต้องขอขอบคุณทางแจม Japan Anime Movie Thailand ด้วยนะครับเมื่อสักครู่เราจะเห็นกระบอกน้ำพี่โอก็ได้ไปแล้ว2กระบอกแล้วก็ยังมีพวกที่เอากลับบ้านได้ก็มีผ้าเช็ดตัวผ้าขนหนูนะครับลายต่างๆมีนาฬิกามีจานชามีของที่ระลึกมากมายราคาส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลักร้อยนะครับก็ถ้าซื้อของราคา200 2ชิ้นชิ้นที่2ก็จะลดลงไป40บาทก็จะกลายเป็น2ชิ้น360บาทก็ถือว่าประหยัดไปค่อนข้างมากแต่ถ้าเราสมมุติว่าซื้อของราคาชิ้นแรกราคา 1,000 ชิ้นที่2ราคา100เนี่ยลดแค่20บาทเหลือ980มันก็จะไม่คุ้มนะครับดังนั้นจึงขอแนะนำให้ซื้อทีละคู่ที่ราคาเท่ากันหรือใกล้เคียงกันมากๆในส่วนของชื่อภาษาอังกฤษครับจุนจิอิโต้ฮอร์เรอร์เฮาส์ชื่อภาษาไทยนิทรรศการคลังสยองของจุนจิอิโต้นะครับเปิดแสดงตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาทุกวันที่ MBKเซ็นเตอร์ชั้น4โซน4ตรงนี้จะมีกฎกติกามารยาทของการเดินในเส้นทางสยองขวัญทั้ง2เส้นทางด้วยราคาของเส้นทางสยองขวัญอยู่ที่400บาทสำหรับเด็กนะครับอ้อขออภัยครับ400บาทสำหรับผู้ใหญ่แต่ถ้าแล้วก็ได้รับแจกหน้ากากฟรี1ใบทุกๆเส้นทางด้วยนะครับหน้ากากสยองขวัญ นี้จะแตกต่างกันไปในรูท A หรือเส้นทาง A เนี่ยจะได้หน้ากากสยองขวัญรูปผู้หญิงแล้วในนั้นเนี่ยจะมีการให้ถ่ายรูปโพสต์ในโซเชียลเพื่อที่จะได้รับโปสการ์ดที่ระลึกนี้ฟรีด้วยพี่โอไปกับน้อง2คนนะครับก็เลยได้โปสการ์ดมา2ใบสำหรับท่านที่ซื้อแบบ VIP คือเดิน2เส้นทางแล้วก็จะได้กระเป๋านี้ด้วยครับ
สวัสดีครับพี่โอนิติเทพโอเคนิติเทพครับขอถอดหน้ากากหน่อยนี่เป็น1เป็น2สิ2ตัวละครจากมังงะนวนิยายของอาจารย์จุนจิอิโตะนะครับคลิปนี้พี่โอจะมารีวิวนิทรรศการคลังสยองของจุนจิอิโตะหรือชื่อภาษาอังกฤษว่าจุนจิอิโตะ Horror House จัดที่ MBK Center หรือที่เรารู้จักกันดีในนามมาบุญครองในอดีตนะครับปัจจุบันเขาเปลี่ยนชื่อเป็น MBK ตั้งนานแล้วล่ะงานจัดอยู่ที่ชั้น4โซน4ในบริเวณงานเนี้ยงานนี้จะจัดจนถึงวันที่31ธันวาคม2566นี้เท่านั้นนะครับพี่โอทำคลิปนี้ค่อนข้างช้าต้องขออภัยด้วยเนื่องจากว่าเพิ่งจะได้ไปเที่ยวชมงานของเขาเมื่อวันคริสต์มาสอีฟที่ผ่านมานี่เองวันอาทิตย์ที่24นะครับก็ไปเที่ยวครบทุกอย่างตามสูตรของเขาเลยก็คือไปเดินในเส้นทางสยองขวัญ2เส้นทางหรือเรียกว่า2รูทนะครับก็จะมีรูท A รูท B แต่ละทางเนี่ยมันจะมีความสยองซึ่งอ้างอิงมาจากนวนิยายมังงะของอาจารย์จุนจิอิโตะซ่อนอยู่ในนั้นมากมายเราก็ใช้เวลาเดินทางแล้วแต่ละครับว่าจะดื่มด่ำอยู่กับเส้นทางมากน้อยขนาดไหนแต่พี่โอคือพี่โอไปกับกลุ่มคนที่เขาอาจจะบอกว่าไม่อยากจะอยู่กับความสยองขวัญมากนักคืออย่างนี้เขาราคาพี่โอบอกราคาก่อนละกันราคาของเด็กเนี่ยอยู่ที่250ต่อ1เส้นทางนะครับถ้าเด็กไปทั้ง2เส้นทางก็จะเหลือ450ถ้าเป็นราคาผู้ใหญ่จะเป็นที่ละเส้นทางละ400ผู้ใหญ่เดิน2เส้นทางก็750หรือว่าถ้าประสงค์แบบ VIP นะครับ VIP จะได้รับกระเป๋าผ้าน่าใช้น่าสะสมมากแล้วก็ทั้ง2เส้นทางเนี่ยจะได้รับหน้ากากนี้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่จะอันนี้สำหรับเส้นทางรูท A นะครับอันนี้ของรูท B เป็นเด็กผู้ชายรูท A เป็นเด็กผู้หญิงก็ถ้าเป็น VIP รวมกระเป๋าด้วยและเดิน2เส้นทางก็ในราคา 1,000 บาทเท่านั้นนะครับนอกจากนี้ยังมีส่วนของงานแสดงนิทรรศการผลงานของอาจารย์จุนจิอิโตะและส่วนของการขายของที่ระลึกซึ่งพี่โอก็เก็บกวาดของที่ระลึกมาซึ่งตอนนี้ของที่ระลึกราคาลดกระหน่ำนะครับถ้าซื้อชิ้นที่2จะลด 20% แล้วก็คิดราคารถในสินค้าที่ราคาต่ำกว่าสมมุติซื้อ2ชิ้นราคา180กับ200ก็จะลดอันที่ราคา180ลงไปอีก 20% นะครับถ้าซื้อ4ชิ้นพี่โอแนะนำว่าเราจะซื้อของราคาไม่เท่ากันอยู่แล้วแนะนำว่าให้ซื้อเป็นคู่ๆนะครับทีละบินทีละบินเป็นเคล็ดลับสำหรับการซื้อของ2ชิ้นที่เขาคิดราคาลดราคาเฉพาะสินค้าชิ้นที่2ที่ราคาต่ำกว่าซึ่งมันจะมีโปรโมชั่นแบบนี้ในกิจการค้าหลายๆอย่างมากแล้วนะครับของซื้อของขายก็มีหลายอย่างเดี๋ยวพี่โอจะค่อยวนกลับไปที่รู้แล้วกันเนี่ยพี่โอเตรียมมาอันนี้กระเป๋านะครับแล้วก็มีแฟ้มนี้ราคา250นะครับอันนี้สมมุติว่าเราซื้อแฟ้ม2อันก็จะลดไปอันนึงก็จะลดไป50บาท250บวก250ก็จะแทนที่จะเป็น500ก็จะเหลือแค่450เรามาดูปฏิทินดีกว่าเพราะปฏิทินเนี่ยพี่โอจะได้อธิบายรูทได้ว่าเราจะเจออะไรในผลงานของอาจารย์จุนจิอิโตะบ้างนะครับนี่เป็นปฏิทินปี2024ซึ่งปฏิทินนี้ไม่มีการบอกวันพิเศษนะครับพี่โอจะข้ามอันที่เป็นหน้าวันที่วันเดือนปีไปก็แล้วกันจะดูเฉพาะรูปนี้เลยในรูทเนี่ยเขาจะให้เดินกันไปเป็นกลุ่มละประมาณ7คนนะครับเท่าที่พี่โอเดินกลุ่มรูท B พี่โอเดิน7คนรูท A พี่โอเดิน3คนดึกแล้วครับก็แล้วแต่ช่วงว่าถ้าคนเยอะก็ไปกันเยอะหน่อยถ้าคนน้อยก็ไปกันน้อยหน่อยนะครับแต่ความน่ากลัวพี่โอว่าคนน้อยน่ากลัวกว่าแล้วอาจจะเป็นทางรูทด้วยเพราะว่าทางรูท A เนี่ยจะเจอกับความหลอนสยองขวัญกว่าและนักแสดงที่อยู่ในรูท A ดูเหมือนจะตั้งใจแสดงจริงจังกว่านะครับมันก็เลยออกมาแบบมีอินเนอร์ดูแล้วน่ากลัวน่าสยองในขณะที่นักแสดงของรูท B เนี่ยดูเบาๆแล้วก็จะดูเหมือนหลุดคาแรคเตอร์เหมือนกับรู้ตัวว่ากำลังแสดงเหมือนกับรู้ว่าโดนจับผิดว่าไม่ใช่ผีจริงก็อาจจะมีหลุดหัวเราะนิดๆหน่อยๆซึ่งมันไม่ใช่หัวเราะแบบหัวปีศาจหัวเราะอ่ะปีศาจจะหัวเราะ
แต่นี่มันจะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขินมากกว่านะครับก็แนะนำว่าถ้าจะเลือกรูทเดียวก็เลือกรูท A เพราะรูท A น่ากลัวกว่าและขอแนะนำให้ใช้เวลาดื่มด่ำกับแต่ละเส้นทางนานๆ นะครับเพื่อให้คุ้มค่าใช้จ่ายเพราะว่าแต่ละรูทนั้นก็ค่อนข้างถือว่ามีราคาสูงอยู่สำหรับคนเบี้ยน้อยหอยน้อยก็อาจจะรู้สึกว่าอะไรกันแค่นี้เองเหรอแต่สำหรับคนที่ชินกับผลงานสุดคลาสสิกระดับนี้แล้วระดับตำนานนี้แล้วก็อาจจะเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมขอขอบคุณทาง Japan Anime Movie Thailand ที่ได้ชวนให้พี่โอมาผจญภัยในเส้นทางสยองขวัญในนิทรรศการคลังสยองจุนจิอิโต้ Horror House ครั้งนี้ด้วยนะครับก็อยากจะเชิญให้คุณผู้ชมไปเที่ยวกัน MBK Center ชั้น4โซน4จนถึงวันที่31ธันวาคมนี้เวลาเปิดให้บริการ 10:00 น.ถึง 20:00 น.ทุกวันครับแต่ถ้าไม่เดินตามเส้นทางสยองขวัญจะเข้าชมนิทรรศการและชมของที่ระลึกส่วนนี้เข้าฟรีถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยนะครับพบกันใหม่คลิปอื่นๆคลิปต่างๆขอบคุณครับสวัสดีครับ